สวัสดีค่ะบางครั้งเวลาที่เราตื่นนอนมาตอนเช้าเราก็รู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากเลยจนเราอดนึกสงสัยไม่ได้นะคะว่าตอนที่เรานอนเนี่ยเราพลิกตัวไปในท่าไหนบ้างตลอดคืนแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยในการจัดท่าทางตัวเองก่อนนอนไม่เหมือนกันค่ะบางคนต้องนอนตะแคงไปทางซ้ายแล้วก็งอเข่าหนึ่งข้างแล้วก็เอามือมารองหัวบางคนอาจจะต้องนอนหงายแล้วก็งอเข่าสองข้างกางออกบางคนต้องนอนคว่ำแล้วก็ต้องงอเข่าข้างหนึ่งแล้วเราก็ต้องหันไปทางด้านขวาถ้าหันไปทางด้านซ้ายก็จะนอนไม่หลับนะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเรามีนิสัยการจัดท่าของตัวเองยังไงก่อนที่เราจะนอนแล้วอาจจะทำให้เราเข้าใจลักษณะร่างกายของตัวเองมากขึ้นก็ได้เช่นแบบอ๋อเรากางขาข้างขวาออกไปตลอดถึงว่าสะโพกเราแบบชอบ external rotate ชอบหมุนออกเวลาที่เราฝึกท่าโยคะต่างๆนะคะแล้วก็ลองปรับท่านอนดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนท่านอนเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในร่างกายเราสามารถนอนหลับอยู่ไหมแล้วเรารู้สึกเมื่อยน้อยลงไหมนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพร่างกายไปในอีกทางหนึ่งด้วยวันนี้จิ๊บเลือกท่าโยคะที่จะช่วยยืดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะคะให้หายเมื่อยเวลาที่ตื่นนอนมาในตอนเช้าโดยที่จะเน้นที่ท่าบิดด้วยเนาะเพื่อจะยืดหัวไหล่ยืดหลังยืดสะโพกนะคะแล้วเราก็จะกางขาไปในทิศทางต่างๆกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกรอบๆขาที่ไม่ได้ขยับเลยตลอดคืนเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะเริ่มจากนอนก่อนเลยแล้วเราจะยืดขาเลยนะคะเวลาที่เรานอนเนี่ยเดี๋ยวเรานอนหงายลงไปเฉยๆกันเนาะแล้วเราค่อยพับขากันเรานอนหงายลงมาที่พื้นสังเกตว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยหลังมันจะแอ่นน้อยๆตามธรรมชาตินะคะแค่ระวังตัวเองไม่ให้แอ่นเพิ่มเท่านั้นจากนั้นขยับเท้ามาชิดติดกันค่ะงอเข่าข้างขวาขยับเท้าขวาไปทางด้านขวาไกลๆแล้วดึงเข่าขวามาตรงกลางอาจจะค้างไว้เท่านี้โดยที่เข่าลอยไว้ก็ได้หรือจะขยับเท้าขวามาใกล้ก้นใช้มือช่วยจับเหยียดปลายนิ้วเท้ามาหาหัวไหล่ดึงเข่าขวาลงมาที่พื้นยืดด้านหน้าของต้นขาข้างขวาขาซ้ายผ่อนคลายได้เลยค่ะดูซิว่าเราจะเอาแขนวางไว้ข้างลำตัวแบบนี้นี่แหละจะกางออกหรือว่าจะชูขึ้นสูงก็ได้ค่ะแล้วลองสังเกตความรู้สึกรอบสะโพกเราสิเราหายใจลึกยาวหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยววันนี้เราเริ่มหายใจแบบอุจจายีเลยนะคะหายใจเข้าผ่านจมูกผ่านลำคอให้มีเสียงเบาๆเหมือนเสียงกรนหายใจออกผ่านจมูกผ่านลำคอให้มีเสียงออกมาเบาๆออกอีกสองลมหายใจค่ะเข้าออกลมหายใจสุดท้ายเข้าแล้วก็ออกจากนั้นค่อยๆเอียงตัวไปทางด้านซ้ายอาจจะใช้ข้อศอกช่วยดันนะคะเอียงตัวไปทางซ้ายเพื่อที่จะปล่อยขาขวายืดกลับไปตรงกลางก่อนที่เราจะทำอีกข้างหนึ่งเราจะบิด
ก่อนค่ะงอเข่าขวาเข้ามาหาหน้าอกดึงเข่าไปทางด้านซ้ายยกสะโพกข้างขวาขึ้นบางคนจะวางเข่าลงที่พื้นได้ก็วางลงไปเลยนะคะยืดแขนขวาไปก็ได้หันคอไปทางด้านขวาค่อยๆดึงหัวไหล่ข้างขวาลงมาแล้วค้างไว้ตรงนี้อีก5ลมหายใจ4 3 2สุดท้ายนี่ค่ะเอาเข่าขวากลับมาตรงกลางแล้วลองงอเข่าข้างซ้ายเข้ามาหาหน้าอกด้วยเอามือจับหน้าแข้งใกล้ๆเข่าหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาใช้มือดึงเข่ามาหาหัวดึงหัวมาหาเข่ากงหลังไว้ห่อไหล่ไว้ค้างไว้3 2 1ค่อยๆปล่อยขาไปค่ะอีกข้างหนึ่งเนาะทีนี้งอเข่าซ้ายขยับเท้าซ้ายไปทางซ้ายค่ะจะเอาเท้าแปะไว้ที่พื้นแล้วดึงเข่ามาเข่าลอยก็ได้หรือว่าจะดึงเท้ามาใกล้ก้นดึงเข่าใกล้พื้นใกล้ๆเข่าขวาเลยก็ได้ค่ะเท้าขวาผ่อนคลายวางแขนในตำแหน่งที่ตัวเองชอบยืดด้านหน้าของต้นขาแล้วพอต้นขาด้านหน้าที่ยืดผ่อนคลายมากขึ้นเราก็อาจจะรู้สึกยืดบริเวณหน้าท้องหน้าอกด้วยอีกต่างหากหายใจเข้าออกอีก4ลมหายใจเข้าออกอีก3เข้าออกอีก2ลมหายใจนะคะเข้าออกสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นเอียงตัวไปทางขวาอาจจะใช้ศอกซ้ายดันนะคะปล่อยขาซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้นมาใกล้อกแล้วดึงเข่าไปทางขวาขยับก้นไปทางซ้ายหน่อยดางแขนออกดึงหัวไหล่ซ้ายลงมาหาพื้นหมุนหน้าอกไปอีก5ลมหายใจตรงนี้4สามสองสุดท้ายดีค่ะเอาเข่ากลับมาตรงกลางทีนี้ค่ะงอเข่าทั้งสองข้างเข้ามาหาหน้าอกเลยเนาะมือจับเข่าไว้ยกศีรษะลอยขึ้นมาโก่งหลังค้างไว้ตรงนี้ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะแล้วเราจะยืดแขนข้างทั้งสองข้างไปข้างหน้าค่ะปลายนิ้วมือเอื้อมไปเลยเกรงหน้าท้องไว้ค้างไว้3 2หนึ่งค่อยๆยืดขาสองข้างขึ้นมาดึงเท้าลงมาข้างหน้าช้าๆจนกระทั่งเราพร้อมจะยกตัวขึ้นมาอึ๊บ
อาจจะงอเข่าไว้ก่อนแล้วยืดหน้าอกขึ้นยืดหลังขึ้นถ้าพร้อมแล้วค่อยยืดขาตรงไปท่าเรือเลย3อกยกไหล่ดันลงนะ2เกรงหน้าท้องไว้1จากนั้นไขว้ขาค่ะเอามือจับเข่ายกหน้าอกยืดหลังขึ้นมาผ่อนคลายหัวไหล่หลับตาลงหายใจลึกหายใจยาวทบทวนเป้าหมายของการฝึกของเราในวันนี้ขนมมือเข้ามาหากันกลางหน้าอกเก็บเป้าหมายนี้ไว้ในใจเราค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆลืมตาขึ้นมาแล้วเรายกหน้าอกขึ้นหายใจออกเอามือสองข้างวางข้างหลังค่ะเอ็นตัวไปแปะเท้าสองข้างลงมาที่พื้นนะเท้าห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกเหยียดปลายนิ้วเท้าชี้ไปข้างหน้าแล้วยกก้นลอยยื่นหัวไหล่ค่ะออกแรงตลอดแนวหลังเลยค่ะดันก้นขึ้นให้สูงเข่าไม่กางออกนะอีกลมหายใจหนึ่งแล้วเราจะยืดหัวไหล่ต่อนะคะมองข้างหน้าค่ะงอข้อศอกหย่อนก้นไปใกล้ๆส้นเท้าดึงข้อศอกไปข้างหลังโก่งหลังไว้ค้างไว้ตรงนี้3 2 1ดีค่ะค่อยๆยืดแขนไขว้ขาเอามือวางข้างหน้ายกก้นก้าวเท้าไปท่าไม้กระดานค่ะขวาซ้ายหัวไหล่มาข้างหน้าเยอะๆหนาเกร็งหน้าท้องไว้ใช้กำลังตลอดแนวตั้งแต่หัวไหล่หลังหน้าท้องแล้วก็ขาด้วยอีกต่างหากอีกลมหายใจหนึ่งนี่ค่ะจากนั้นไปสุนัขก้มการงอเข่าดันก้นไปข้างหลังยืดหลังตรงแล้วค่อยๆจัดเท้าห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกปลายนิ้วเท้าชี้ตรงมาข้างหน้าหลังยืดยาวค่อยๆดึงส้นเท้าลงหาพื้นถึงก็ดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะอีกสี่ลมหายใจค่ะสามสองสุดท้ายเนี่ยจากตรงนี้เตะเท้าขวาขึ้นสูงสูงยืดกล้ามเนื้อหลังขาแล้วก็ยืดช่วงขาหนีบด้วยนะคะไหนคว่ำสะโพกลงซิเพื่อจะยืดส้นเท้าข้างซ้ายหลังขาด้านซ้ายขาซ้ายตลอดแนวเลยอีกลมหายใจหนึ่งนี่ค่ะคว่ำสะโพกไว้นะหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าข้างขวาดึงเข่ามาหาหน้าอกหาหน้าท้องออกแรงก่อนนะค้างไว้3 2 1ดีค่ะเอาเข่าขวาวางข้างหลังข้อมือข้างขวาตวัดเท้าซ้ายไปทางซ้ายเนาะไม่ใช่เท้าขวาไปทางซ้ายค่ะสไลด์เท้าซ้ายไปวางก้นลงมาบางคนตัวเอียงนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเราอาจจะเดินมือไปข้างหน้าหน่อยก็ได้เนาะแล้วยกหน้าอกขึ้นมาถ้าใครรู้สึกว่าตัวตั้งตรงได้แล้วหรือว่าใช้บล็อกให้ตัวตรงก็ได้นะคะเดินมือมาใกล้ใกล้สะโพกยกหน้าอกขึ้นมาให้ไม่ให้รู้สึกเจ็บหลังนะคะถ้าใครเจ็บหลังเอ็นตัวไปข้างหน้านะดันไหล่ลงยกหน้าอกขึ้นอีกสี่ลมหายใจ3 2 สุดท้ายThank you.
เดี๋ยวจะลองยกมือขึ้นมานะคะไหนลองยกมือข้างขวาขึ้นมาสิถ้าใครไหวลองยกมาทั้งสองมือเลยถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะวางมือที่พื้นไว้นี่แหละเกร็งหน้าท้องไว้นะเกร็งกล้ามเนื้อรอบหลังนะคะอีก3ลมหายใจไม่ให้เจ็บหลังนะ2สุดท้ายเราได้ใช้กล้ามเนื้อหลังหน่อยเนาะเดี๋ยวเราบิดกันเพื่อจะยืดหลังต่อค่ะค่อยๆวางมือมาข้างหน้าไต่มือขวาไปข้างหน้าให้ใกล้แขนซ้ายลอดไปทางขวาวางหัวไหล่ซ้ายลงมาจะเอาบล็อกลงใต้ศีรษะก็ได้นะคะหรือว่าวางลงมาเลยก็ได้ไหนลองเอาแขนขวาไขว้หลังซิเอามือจับเท้าแล้วบิดหน้าอกขึ้นอีกหมุนหัวไหล่ขึ้นอีกอีก4ลมหายใจจากนี้3 2 อีกลมหายใจ1อย่าเพิ่งไปไหนนะแล้วลองงอเข่าข้างซ้ายสิคะเอามือจับเท้าถึงไม่เอ่ยลองดึงเท้ามาให้ถึงก้นเลยบางคนส้นเท้าแตะก้นได้แตะเลยนะคะบางคนก็รู้สึกว่าแค่จับเฉยๆก็ตึงมากแล้วก็ค้างไว้ตรงนั้นแหละอีก3ลมหายใจค่ะสองสุดท้ายดีค่ะปล่อยเท้าวางมือลงไปที่พื้นยกตัวขึ้นมาโก่งหลังกระดกเท้าซ้ายยกก้นลอยแล้วค่อยๆเตะเท้าขวาขึ้นสูงไปท่าสุนัขก้มสามขาคราวนี้ยกสะโพกสูงสูงเลยค่ะกางขากว้างว้างยกสะโพกขึ้นแล้วยืดขาให้ตรงเลยได้ไหมเอ่ยอีกลมหายใจหนึ่งจากนั้นงอเข่าขวาแล้วก้าวเท้าขวามาข้างหลังมือข้างขวาค่ะดีค่ะเรามองเท้าซ้ายเราบิดส้นเท้าซ้ายเข้าตรงกลางวางส้นเท้าซ้ายลงมาที่พื้นค่อยๆงอเข่าขวายกตัวขึ้นมายืดขาตรงเลยเดี๋ยวเราจะมาใช้กำลังขากันสักหน่อยนะคะแล้วเราจะได้ยืดหลังด้วยค่ะแล้วก็ขออนุญาตนัดผมใหม่เราก็จะได้ใช้กำลังช่วงลำตัวด้วยอีกต่างหากเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้กำลังช่วงลำตัวเราก็จะทำหลังตรงไม่ได้ค่ะลองสังเกตการจัดระเบียบร่างกายของหลังเราเนาะยืดให้ตรงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะชูแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกดันก้นไปข้างหลังพับตัวมาข้างหน้าขนานพื้นถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บเข่าขวาอาจจะงอเข่าขวาไว้น้อยๆหน่อยก็ได้นะคะดึงก้นไปข้างหลังยืดแขนมาข้างหน้าเกร็งกล้ามเนื้อรอบลำตัวและหัวไหล่ไว้นะอีก3ลมหายใจค่ะ2สุดท้ายดีค่ะจากนั้นค่อยๆวางมือลงมาที่พื้นอาจจะงอเข่าขวาก่อนก็ได้เนาะถ้าใครอยากยืดด้านหลังขาข้างขวานะคะเราจะค่อยๆยืดขาขวาให้ตรงแต่ถ้าเกิดว่าเอามือวางไม่ถึงพื้นเนาะถ้าเกิดขายืดตรงก็เอาบล็อกมาวางข้างๆเท้าขวาใต้มือแล้วเรายืดขาขวาให้ตรงก่อนจากนั้นค่อยก้มตัวไปนะคะขาขวาเอาให้ตรงเลยเพื่อจะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังเข่าด้านหลังต้นขาแล้วก็หลังสะโพกค่ะใครที่พับตัวลงไปได้อีกลองขยับบล็อกให้ต่ำลงหรือว่าไม่ใช้บล็อกเลยก็ได้นะคะก้มตัวลงไปท่านี้แค่เราเปลี่ยนตำแหน่งสะโพกความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลองบิดสะโพกกันไหมลองบิดสะโพกไปทางซ้ายเราดูสิคะว่ากล้ามเนื้อรอบๆขารอบๆหลังเรารู้สึกยังไงค้างไว้ก่อนอีกลมหายใจหนึ่ง
ทีนี้ลองบิดสะโพกไปทางขวาดึงสะโพกขวาไปข้างหลังดันสะโพกซ้ายไปข้างหน้าแล้วลองดูซิว่ากล้ามเนื้อรอบๆด้านหลังขาแล้วก็ลำตัวของเรารู้สึกยังไงไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอีกลมหายใจหนึ่งดีค่ะเดี๋ยวลองงอเข่าขวานิดเดียวก่อนไหนลองเอามือขวาจับสะโพกขวาบิดหัวไหล่ขวาขึ้นมาพร้อมแล้วยืดขาขวาตรงได้ไหมถ้ายังไม่ได้ขยับบล็อกให้สูงขึ้นนะคะใครทำได้เอามือวางที่พื้นหรือว่าจะไขว้มือไปข้างนอกเท้าก็ได้ค่ะแล้วลองบิดสะโพกเราซิถ้าเกิดว่าเราบิดสะโพกขวาไปข้างหลังสะโพกซ้ายไปข้างหน้าเราก็จะยืดมากขึ้นบิดมากขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าเราจะเลือกบิดสะโพกกลับไปอีกฝั่งหนึ่งไหนลองซิเลือกค่ะเลือกในแบบของเราเอาที่เราชอบพร้อมแล้วชูแขนขวาขึ้นก็ได้มองข้างบนยืดหลังยาวๆขาแข็งแรงตลอดเลยอีก4ลมหายใจ3สองสุดท้ายดีค่ะเอามือวางลงมาขยับมือซ้ายกลับมาทีนี้งอเข่าขวางอเข่าซ้ายวางเข่าซ้ายลงมาที่พื้นยกหน้าอกยืดหลังขยับเท้าขวาไปข้างหน้าค่ะเราจะกระดกเท้าขวาและดึงสะโพกขวาไปข้างหลังหน่อยลองทำทั้งสองแบบก็ได้ค่ะเราดูซิว่าเรารู้สึกยังไงบริเวณสะโพกบริเวณขาถ้าเราดึงสะโพกซ้ายไปข้างหลังดันสะโพกขวาไปข้างหน้าแล้วก้มตัวเรารู้สึกที่ตรงไหนถ้าเราดึงสะโพกขวาไปข้างหลังแล้วเราก้มตัวเรารู้สึกที่ตรงไหนอีก4ลมหายใจค่ะ3บางคนอาจจะเดินไปได้ไกลเลยนะคะแล้วก็ก้มตัวลงมาแนบกับขาข้างขวาได้เลย2สุดท้ายดีค่ะยกหน้าอกขึ้นมาเอามือเดินกลับมาค่ะเราจะตวัดเท้าข้างหลังเท้าซ้ายนะคะตวัดมาทางขวาสไลด์เท้าขวาไปข้างหน้าแล้วเรานั่งวางก้นลงมาตอนนี้เท้าซ้ายจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะเท้าขวาด้านหน้าหมายถึงด้านหน้าสะโพกนะแล้วก็เท้าขวายืดไปตรงปลายเสื่อเลยเราหันตัวไปทางด้านซ้ายสะโพกเปิดออกเนาะชูแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวไปทางขวาวางหลังมือข้างขวาลงมาค่อยๆงอข้อศอกขวาลงมาเอามือซ้ายเอื้อมไปจับเท้าถึงไหมถ้ายังไม่ถึงไม่เป็นไรเลยค่ะแขนชูขึ้นไปก็ได้หรือเอามือวางด้านหลังของศีรษะก็ได้นะคะใครเอามือจับเท้าได้ทั้งสองข้างก็จับไปเลยอีก4ลมหายใจตรงนี้3 2 สุดท้ายค่อยๆยกตัวขึ้นมาเอามือซ้ายวางข้างหลังเดี๋ยวเราจะยืดหัวไหล่ยืดหลังกันค่ะกลางนิ้วออกปลายนิ้วมือชี้ห่างออกไปปลายนิ้วเท้าขวาเหยียดไปค่ะยกก้นขึ้นเอื้อมมือไปข้างหลังเลยอีก4ลมหายใจสามสองสุดท้ายดีค่ะค่อยๆวางก้นลงมาเราจะเอาเข่าซ้ายตั้งขึ้นปลายนิ้วเท้าซ้ายชี้ไปข้างหน้าแปะเท้าลงที่พื้นใช้มือขยับ
ก้นหน่อยให้อยู่ตรงกลางเสื่อนะคะทีนี้เราจะขยับเท้าซ้ายเข้ามาใกล้ก้นฝั่งซ้ายเอาฝ่ามือช่วยวัดค่ะกางมือกว้างๆจะมีพื้นที่1ฝ่ามือระหว่างเท้าซ้ายกับขาข้างขวาเรานะคะจากนั้นเอามือขวาวางไว้ข้างๆเพื่อช่วยทรงตัวยกตัวขึ้นมาชูแขนซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าเอื้อมมือซ้ายไปข้างหน้าดึงหัวไหล่ซ้ายเข้ามาข้างในพลิกฝ่ามือไขว้แขนซ้ายรอบขาเอามือขวาไขว้ไปข้างหลังจับถึงไหมถ้าไม่ถึงใช้เชือกนะคะเอาเชือกโยคะมามือซ้ายจับฝั่งหนึ่งมือขวาจับอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ก้มตัวลงมาเนาะขาขวายืดตรงกระดกเท้าขวาขึ้นมาดึงคางลงไปต่ำๆหลังโก่งไหล่ห่อเลยยังอยู่ท่านี้นะคะในลองเอียงหูข้างขวาไปหาไหล่ขวาสิแล้วลองหมุนคอลองหาจุดที่เรารู้สึกว่าตึงจังเลยเราจะมีจุดของเราอยู่นะคะอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาโค้งหลังแอนคอดูสิถ้าเราเจอจุดที่จี๊ดของเราเราก็ค้างไว้อีกห้าลมหายใจสี่3 2 อีกลมหายใจ1ยกหน้าอกขึ้นมาค่ะปล่อยมือเอาเท้าซ้ายไขว้ไปทางขวานะคะเดี๋ยวเราเชือกไว้ข้างๆก่อนก็ได้ค่ะเรายังไม่ได้ใช้แล้วเราก็ขอโทษนะคะขออนุญาตวางข้างนอกเฟรมเอามือขวากอดเข่าไว้มือซ้ายวางข้างหลังหันไปข้างหลังเลยยกหน้าอกแล้วก็หมุนตัวไปอีก3ลมหายใจ2 สุดท้ายดีค่ะหันกลับมาเอามือขวาจับเท้าซ้ายค่ะดึงมาข้างข้างก้นฝั่งขวาเข่าซ้ายทับเข่าขวาเนาะถ้าใครไม่ได้ทับสุดก็ไม่เป็นไรนะคะปลายนิ้วเท้าขวาเหยียดมามือจับเข่าแล้วยืดด้านหลังขาขวากันยกหน้าอกขึ้นแล้วค่อยๆก้มตัวลงมาค่ะดึงหน้าท้องลงมาดึงหน้าอกลงมาดึงหน้าผากลงไปอาจจะเอื้อมมือใช้มือช่วยยืดปลายนิ้วเท้าก็ได้นะคะเท้าเราไม่ค่อยได้ยืดในลักษณะนี้เท่าไหร่เรามักจะยืดแบบกระดกบ่อยใช่ไหมคะข้อเท้าขวาได้ยืดบ่อยกว่าแต่เราไม่ค่อยได้เหยียดปลายนิ้วเท้าแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังของเท้าเราซึ่งจริงๆแล้วมันก็เมื่อยอยู่พอสมควรเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องเกร็งกล้ามเนื้อรอบๆด้านหลังเท้าทั้งนั้นเลยอีก3ลมหายใจนะ2 สุดท้ายนี่ค่ะยกหน้าอกขึ้นมายืดหลังหายใจเข้าหายใจออกเอามือวางข้างหลังค่ะงอเข่าวางเท้าแปะที่พื้นห่างกัน1ช่วงสะโพกยกก้นขึ้นแล้วค้างไว้ตรงนี้3 2หนึ่งดีค่ะวางก้นลงมาไขว้ขามือวางมาที่พื้นข้างหน้ายกก้นก้าวเท้าไปซ้ายขวาดันก้นขึ้นไปท่าสุนัขก้มเลยยืดหลังยืดแขนเนี่ยลองยืดขาด้วยถ้าใครขายังไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะอีกลมหายใจหนึ่งดีค่ะแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นมาเราคว่ำสะโพกก่อนเนาะ
แล้วเราค่อยๆดันส้นเท้าขวาไปข้างหลังความสะโพกไว้แปลว่าดึงสะโพกขวาไปข้างหลังหน่อยดึงสะโพกซ้ายมาข้างหน้าสักหน่อยสองลมหายใจสุดท้ายเราค่อยๆงอเข่าซ้ายค่ะดึงเข่าซ้ายมาข้างหน้ากงหลังเกรงหน้าท้องแป๊บเดียวค่ะก่อนที่เราจะวางเข่าไปหลังข้อมือซ้ายเท้าซ้ายตวัดไปทางขวาวางก้นลงมาใช้บล็อกลงใต้ก้นฝั่งซ้ายก็ได้นะคะบางคนยกลอยนิดนึงอาจจะใช้บล็อกก้นเตี้ยๆหน่อยก็ได้ค่ะคราวนี้ยกหน้าอกขึ้นมาลองดูซิว่าเราหลังเราโอเคไหมถ้ายังรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเดินมือไปข้างหน้าไม่ต้องรีบยกตัวขึ้นตรงนะคะใครพร้อมยกตัวขึ้นมาตรงมือเดินใกล้ๆสะโพกเลยดันหัวไหล่ลงออกแรงผ่านขาด้วยนะคะเท้าดันลงที่พื้นขาดันลงที่พื้นแล้วลองยกแขนซ้ายขึ้นมาไหมอาจจะยกแขนขวาขึ้นมาด้วยก็ได้ออกแรงขาอยู่นะคะดันเท้าลงที่พื้นดันขาลงที่พื้นอีกลมหายใจหนึ่งดีค่ะจากตรงนี้เอามือซ้ายวางลงมามือขวาวางลงมาเราขยับมือซ้ายไปไกลๆค่ะเอามือขวาไขว้ไปฝั่งซ้ายวางหัวไหล่ขวาลงมาวางศีรษะลงมาที่พื้นหรือที่บล็อกเอาแขนซ้ายไขว้หลังบางคนจะจับเท้าถึงก็จับเวลาบิดเนี่ยระวังไม่ให้ตัวพลิกเอียงมานะคะสะโพกซ้ายเรายกสูงมากใช่ไหมคะเราไม่ได้ยกสูงสุดเนาะเพราะถ้าสูงสุดแล้วตัวเราก็จะพลิกเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งเราต้องออกแรงต้านด้วยค่ะออกแรงต้านผ่านเท้าผ่านแขนผ่านทุกอย่างที่อยู่ที่พื้นนั่นแหละทรงตัวไว้บิดหน้าอกขึ้นมาขณะที่ตัวเรายังอยู่ในตำแหน่งเดิมอีก3ลมหายใจ2สุดท้ายดีค่ะงอเข่าซ้ายเข้ามาเอามือจับเท้าดึงเท้าเข้ามาใกล้ๆก้นเลยบางคนแตะถึงก็แตะเลยนะหน้าอกยังบิดขึ้นนะคะทรงตัวไว้3 2สุดท้ายจากนั้นปล่อยมือค่ะเอาเท้าวางไปข้างหลังที่พื้นวางมือลงไปเพื่อจะดันตัวขึ้นมามือขวาวางไปฝั่งขวาค่ะกระดกเท้ายกเข่าลอยขึ้นค่อยๆเตะเท้าซ้ายขึ้นไปสูงครั้งนี้เราเปิดสะโพกกลางออกนะคะยืดขาหนีบยืดสะโพกค่ะ3ยกสะโพกซ้ายสูงเลย2ออกแรงผ่านมือเพื่อจะดันตัวไปข้างหลังสุดท้ายดีค่ะงอเข่าซ้ายมาก้าวเท้าซ้ายมาฝั่งซ้ายหลังข้อมือข้างซ้ายบิดส้นเท้าขวามาวางตรงกลางค่ะเอายกตัวขึ้นมาเนาะพร้อมแล้วเราค่อยๆเอามือจับสะโพกแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาตั้งตรงสุดเลยชูแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าหันสะโพกไปข้างหน้าพับตัวลงมาครึ่งทางแขนและลำตัวขนานพื้นค่ะเอื้อมมือไปค้างไว้3ออกแรงขาเนาะ2งอเข่านิดนึงได้นะคะ1เอามือวางที่บล็อกค่ะจะปรับบล็อกต่ำแค่ไหนหรือว่าไม่ใช้บล็อกก็ยังได้เลยยกหน้าอกยืดหลังแล้วค่อยๆพับตัวลงมาใครอยากจะลองบิดสะโพกดูก็ได้นะคะอาจจะดันสะโพกขวาไปข้างหลังดูซิถ้าสะโพกเปิดออกมาเรารู้สึกยังไงแล้วลองบิดสะโพกขวาหมุนมาข้างหน้าดึงสะโพกซ้ายไปข้างหลังถ้าเราหันสะโพกตรงไปข้างหน้าเรารู้สึกยังไงบางคนอาจจะเดินมือไปให้ไกลขึ้นก็ได้แล้วดึงตัวลงมาให้ต่ำเลยยืดขาให้ตรงเลยค่ะอีก3ลมหายใจตรงนี้2สุดท้ายเดิ
ินมือกลับเข้ามาแล้วค่อยๆยกตัวข้างซ้ายขึ้นมาค่ะอาจจะเอามือซ้ายจับสะโพกซ้ายหรือว่าชูแขนขึ้นก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะมือขวาจะวางที่บล็อกที่พื้นหรือว่าจะไขว้ไปฝั่งด้านนอกของนิ้วก้อยของเท้าลองขยับสะโพกดูเนาะเอาตำแหน่งที่เราอยากทำในวันนี้อีก4ลมหายใจ3 2 สุดท้ายโอเคมือซ้ายวางลงมางอเข่าสองข้างค่ะวางเข่าขวาลงมาที่พื้นขยับเท้าซ้ายไปข้างหน้ากระดกเท้ายกหน้าอกยืดหลังขึ้นลองดึงสะโพกซ้ายไปข้างหลังสักหน่อยแล้วลองพับตัวลงมาอาจจะเอามือวางที่พื้นเดินมือไปให้ไกลดึงหน้าท้องลงมาหัดต้นขาอีก4ลมหายใจค่ะ3สองสุดท้ายยกหน้าอกขึ้นมาเอามือเดินกลับมาค่ะเท้าขวาตวัดมาทางซ้ายสไลด์เท้าซ้ายไปให้ไกลเลยนะแล้วเราค่อยๆนั่งมาค่ะโดยที่ให้เท้าอยู่ด้านหน้าของสะโพกนะคะเราจะเอียงตัวใช่ไหมเรากางแขนขึ้นชูแขนขึ้นหายใจเข้ามือซ้ายวางลงมาสไลด์มือซ้ายไปข้างหน้าค่ะใช้หลังมือเนาะเราดึงหัวไหล่ซ้ายลงมาให้ต่ำหัวไหล่ซ้ายถึงเข่าได้ไหมจับเท้าได้ไหมบิดหน้าอกขึ้นมาจะจับเท้าก็ได้หรือเอามือขวาจับด้านหลังศีรษะก็ได้นะคะขอแค่ให้เราบิดตัวขึ้นหมุนสะดือขึ้นมาหมุนหน้าอกขึ้นไปหาเพดานเลยอีก4ลมหายใจนะ3ท่านี้ยืดหลังยืดไหล่ดีๆเนาะแก้เมื่อยได้ดีมากเลยค่ะ2 1ยกตัวขึ้นมาเอามือขวาวางข้างหลังค่ะยกก้นขึ้นเอื้อมมือซ้ายไปแอนหน้าอกยืดหัวไหล่เลย3 2หนึ่งวางก้นลงมามาริชยาสนะเอค่ะเราหมุนตัวไปข้างหน้าวางฝ่าเท้าแปะหันสะโพกตรงมือซ้ายวางที่พื้นช่วยทรงตัวแขนขวาชูขึ้นเอื้อมตัวไปข้างหน้าค่ะไขว้แขนขวารอบขาใช้เชือกก็ได้เนาะยกหน้าอกขึ้นแล้วก้มตัวลงมาเลยดึงหน้าอกลงมาให้ต่ำดึงหน้าผากลงมาหาเข่าข้างซ้ายเลยค่ะอีก3ลมหายใจก่อนที่เราจะหมุนคอ2 สุดท้ายเดี๋ยวเราลองเอียงคอกันนะคะลองเอียงคอไปทางซ้ายลองเอียงคอไปทางขวาหาจุดที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากยืดตรงนี้อ่ะเจอเราก็ค้างไว้หายใจลึกยาวอีกลมหายใจหนึ่งแล้วค่อยยกตัวขึ้นมาปล่อยมือเอาเท้าขวาพาดข้ามเลยค่ะแขนซ้ายกอดมือขวาวางข้างหลังปิดหน้าอกหมุนหัวไหล่ไป3 2สุดท้ายหันกลับมาเอาเท้าขวาไปทางซ้ายไกลๆค่ะเหยียดปลายนิ้วเท้ามือจับเข่าก้มตัวลงมาต่ำเลยนะมือจับเท้าจัดด้านบนเพื่อจะยืดเพิ่มด้วยก็ได้ค้างไว้ตรงนี้อีก3ลมหายใจค่ะ2
ุดท้ายนี่ค่ะยกเนื้อออกขึ้นมายืดหลังแขนยืดตรงหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆปล่อยขาแต่เราจะกางเข่าออกฝ่าเท้าประกบกันมือจับเท้ายกหน้าอกขึ้นมาแล้วค่อยๆก้มตัวไปข้างหน้าในท่าบัตตาโกนาสนะค่ะมือจะอยู่ตรงนี้หรือว่าจะยืดแขนไปข้างหน้าก็ได้นะคะก้นพยายามไม่ยกขึ้นค่ะดันก้นไปข้างหลังดันลงมาที่พื้นหยุดลมหายใจหนึ่งหยกหน้าอกขึ้นมาเดินมือกลับมาค่ะรวบเข่าชิดติดกันแล้วเราจะหันไปทางด้านข้างแล้วทำท่ากบค่ะท่ากบท่านี้จะยืดสะโพกยืดขาหนีบได้เป็นอย่างดีเลยอาจจะเตรียมเยลลี่มาหรือว่าจะใช้หมอนใช้ผ้าก็ได้นะคะกางขากว้างๆเนาะลองวางดูก่อนก็ได้แล้วเราค่อยขยับค่ะและเราจะจัดให้สะโพกของเราอยู่ตรงกับเข่านะคะลองจัดเข่าดูซิว่าเราอยากจะวางเข่ากว้างแค่ไหนเราสะโพกต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันตกลงนะข้อเท้าอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับเข่าเนาะเอามือวางลงมาที่พื้นข้างหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะวางข้อศอกลงมาที่พื้นก็ได้แต่ขอให้หัวไหล่อยู่ไม่ต่ำไปกว่าสะโพกเนาะถ้าสะโพกลงต่ำได้เท่าไหร่เราก็ดึงหน้าอกลงไปต่ำได้เท่านั้นเลยสะโพกไม่ล้ำไปข้างหลังนะคะสะโพกอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับเข่าพอดีถ้าใครเมื่อยอาจจะเอาบล็อกมาลองใต้ท้องก็ได้นะคะหลังจะได้ไม่แอ่นเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเมื่อยแต่ว่าสะโพกเรายังไม่ได้ต่ำมากเอาท่อเอาบล็อกก้อนหนึ่งสองก้อนได้หมดเลยค้างไว้นะอีก5ลมหายใจสี่สามสองสุดท้ายดีค่ะขยับเท้าเข้ามาใกล้กันให้ปลายนิ้วเท้าแตะกันเลยก็ได้นะคะแล้วเราค่อยๆใช้มือดันตัวขึ้นมาขยับก้นไปหาส้นเท้ายืดขาหนีบเนาะเข่ากางกว้างที่สุดเลยถ้าเกิดว่าองศาของเยลลี่มันไม่มีประโยชน์แล้วเราก็สามารถเก็บเยลลี่ได้นะคะค้างไว้ตรงนี้อีก4ลมหายใจสามสองสุดท้ายดีมากค่ะช้าๆเนาะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็แบบพันกันอยู่อย่างหนาแน่นนะคะเวลาจะออกจากท่าค่อยๆขยับเนาะใช้มือช่วยทรงตัวรับน้ำหนักถ่ายน้ำหนักมาที่มือแล้วค่อยๆขยับเข่าเข้ามาให้ใกล้กันมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะหันตัวไปข้างหน้าแล้วยืดขาตรงมาข้างหน้าค่ะค่อยๆขยับฮึบฮึบนั่งยืดขาตรงมาข้างหน้ายืดแขนมาข้างหน้าหายใจเข้าเอ็นตัวไปข้างหลังครึ่งนึงโค้งหลังเลยห่อไหลเลยค้างไว้ตรงนี้3 2 1ลงไปอีกใกล้พื้นเลยแต่ว่าหัวไหล่ยังลอยโค้งหลังไว้ไหล่ห่อไว้3 2
หนึ่งนอนหงายลงไปงอเข่าค่ะเราจะเอาข้อเท้าขวามาวางที่เข่าซ้ายกระดกเท้าดึงเข่าซ้ายเข้ามาใช้มือขวาลอดไปตรงกลางจับหน้าแข้งจับด้านหลังเข่าตรงข้อพับก็ได้นะคะกระดกเท้าเนาะดึงเข่าซ้ายเข้ามาส่วนเข่าขวาเนี่ยดันออกไปค่ะอีกสี่ลมหายใจยืดสะโพกดีๆเนาะท่านี้สามนิ้วที TFL ดีด้วยค่ะสองสุดท้ายนี่ค่ะเตะขาซ้ายขึ้นตรงฝ่ามือคว่ำลงข้างก้นค้างไว้แป๊บเดียวดันขาขวาไปข้างหน้าสินี่ค่ะแล้วเอาเท้าแปะลงมาเข่าชี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนาะขาซ้ายกางออกเท้ามาวางที่ขาขวาดึงเข่าเข้ามาใกล้มือซ้ายอยู่ตรงกลางมือขวาจับจากด้านนอกดึงเข้ามาใกล้ๆหน้าอกเลยอีก5ลมหายใจตรงนี้4สามสองสุดท้ายค่อยๆเตะเท้าขวาขึ้นค่ะฝ่ามือคว่ำลงขาขวายืดตรงดันขาซ้ายไปข้างหน้าสามสองหนึ่งยืดขาสองข้างตรงเท้าชิดติดการกระดกเท้าไหนลองเปลี่ยนเป็นเหยียดปลายนิ้วเท้าทีดียืดแขนขึ้นมาดันหัวไหล่ลงไปที่พื้นอยู่นะกางขาออกกว้างยกศีรษะขึ้นเอื้อมมือไปข้างหน้าค้างไว้ตรงนี้อีกลมหายใจหนึ่งนอนหงายไม่ใช่นอนหงายเอาหัววางลงไปยืดแขนขึ้นไปค่ะขาอยู่ที่เดิมดีค่ะเอาเท้ากลับมาชิดติดกันดึงเท้าขวาลงงอเข่าซ้ายมือจับเข่าดึงเข่าเข้ามาหาหน้าอกค่ะออกแรงนิดนึงเนาะเลือดลมจะได้ไหลเวียนดีค่ะจะได้หายเมื่อยแล้วก็ไปพร้อมทำสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำในวันนี้สลับขากันยืดขาซ้ายไปงอเข่าขวามาหาหน้าอกใช้มือดึงเข้ามาจากนั้นยืดขาขวาขยับไปในท่าศพเลยค่ะจัดแขนจัดขาจัดตัวผ่อนคลายผ่อนคลายค่ะผ่อนคลาย
ลับมาหายใจให้ลึกขึ้นอีกครั้งค่อยๆขยับปลายนิ้วเท้าขยับปลายนิ้วมือยืดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะงอเข่าเข้ามาหันหน้าอกกลิ้งตัวไปทางขวาแล้วค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมานั่งในท่าที่เราสามารถยืดหลังตรงได้อย่างสบายหน้าอกยกหัวไหล่ผ่อนคลายจากนั้นพนมมือสองข้างเข้าหากันอยู่กลางหน้าอกนึกถึงเป้าหมายของการฝึกของเราอีกครั้งเราค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆเป็นยังไงร่างขาวันนี้เราได้ยืดตัวให้หายเมื่อยเนาะเราก็ได้ออกแรงกันสักนิดนึงให้เลือดลมไหลเวียนดีเราจะได้รู้สึกว่ามีพลังมีแรงไปทำอะไรที่เราอยากนะคะในวันแต่ละวันเนี่ยเรามีเวลาเท่ากันใช่ไหมคะอย่างจำกัดเท่ากันแล้วแม้ว่าเวลาจะเท่ากันเนี่ยข้อจำกัดอื่นๆในชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนทำอาชีพนั้นบางคนทำอาชีพนี้หรือว่ามีความรับผิดชอบที่อาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเนี่ยหน้าที่ในแต่ละวันของเราไม่เหมือนกันเรามีเวลาจำกัดเราก็ลองค่อยๆทบทวนดูว่าเรามีทั้งเวลาจำกัดแล้วเรามีพลังงานที่จำกัดอีกต่างหากตอนเช้าที่เราแบบสดชื่นสดใสแล้วเราก็ยืดตัวให้หายเมื่อยแล้วก็ปลุกพลังขึ้นมาแล้วเนี่ยระยะเวลาที่เหลือของวันนี้เราอยากจะใช้มันทำอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้มีชีวิตที่เราอยากมีแน่นอนว่าข้อจำกัดเราไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกวันที่เราได้เลือกที่จะทำอะไรเนี่ยเรามีตัวเลือกในแต่ละวันเสมอลองดูซิว่าวันนี้เราเลือกที่จะใช้พลังงานทำอะไรนะคะไม่เพียงแค่ทำอะไรเท่านั้นเราอาจจะทำอย่างเดียวกันแต่ว่าความคิดในหัวเราอาจจะไม่เหมือนกันลองเลือกว่าเราจะทำอะไรแล้วเราพอเลือกแล้วเนี่ยแล้วลองเลือกว่าเราจะคิดอะไรขณะที่เราทำไม่พอเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะรู้สึกยังไงนะคะเหมือนกับร่างกายเราเนี้ยแหละถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างมีสติเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่ถ้าเราฝึกที่เราจะควบคุมมันเราจัดระเบียบร่างกายเหมือนกันค่ะเราก็สามารถจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบอารมณ์ของเรามันฝึกทีละน้อยๆเริ่มจากในบริบทที่มันควบคุมได้เช่นในระยะเวลาที่เราอยู่ได้อย่างเงียบๆไม่มีสิ่งรบกวนอยู่ในสภาวะที่เราอยู่คนเดียวไม่มีสิ่งเร้าภายนอกมากเท่าไหร่นะคะแล้วพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเอาความสามารถในการเลือกของเราจัดระเบียบร่างกายความคิดอารมณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะมีสิ่งเร้าข้างนอกมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยก็เป็นความท้าทายใหม่ๆให้เราได้ต่อสู้แล้วก็เล่นกับมันเหมือนเจอท่าโยคะยากๆพอเราเจอสิ่งเร้ายากๆก็เหมือนกันค่ะมันก็ต้องขุดพลังขึ้นมาสู้เนาะให้ฝึกคลิปนี้แล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงรีวิวชวนเพื่อนๆในแก๊งจักรจันทร์มาฝึกด้วยกันนะคะแล้วก็ใครจับคู่คลิปนี้กับคลิปอื่นสมมติว่าวันนี้อยากใช้แรงต่อแล้วก็ลองเลือกคลิปที่แบบเรียกเหงื่อเรียกพลังขึ้นมาเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันเนาะแล้วก็มีอะไรก็ทักทายส่งเมสเซจมาหาจิ๊บได้ตลอดนะคะสงสัยอะไรหรือว่าอยากส่งกันบ้านก็ทักมาได้เลยวันนี้จะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ